รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่รายการมาเจแปน X สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงเที่ยวกันอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนั่นเองใช่ครับซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เมืองฟุกุชิมะและอยู่กันที่ฟุกุชิมะสเตชันเลยครับใช่แล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเที่ยวเมืองนี้นะจำสถานีนี้เอาไว้เลยมีทั้งรถแท็กซี่มีทั้งรถบัสรถไฟและที่สำคัญมีโรงแรมอยู่ใกล้มากด้วยใกล้มากนะครับวันนี้พี่อุ้มครับเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้าหมายของเรานะคะในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากที่นี่เลยแล้วก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปจบที่เซนไดซึ่งผมเชื่อว่าซ้ายขวามีอะไรน่าสนใจหรือต้นไม้เด็ดนะครับผมว่าพี่อุ้มเนี่ยแนะนำเพื่อนๆแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางเลยดีกว่าไปแรกของเราเลยนะคะครับด้านหลังของอุ้มนี่ชื่อว่าฮานะมิยามะปาร์คใช่ครับแต่สิ่งแรกเลยนะครับพี่ที่ผมเห็นต้องตกใจมากคือเราเดินมาในบ้านคนผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะ นี่ฮะทางนี้ที่สวนนะแต่นี่คืออะไรครับไม่ใช่นี่เราเดินมาในบ้านคือมันถูกแล้วแหละที่เป็นบ้านคนแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยมีสวนที่มันแบบใหญ่แล้วก็สวนสวยเขาก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สามารถที่แบบเดินเข้ามาชมสวนของเขาได้ฟรีเหมือนกับเป็น private free park ใช่แล้วใช่แล้วมีสวนสวยก็แบ่งกันชมเดี๋ยวพาเข้าไปดูอ่ะมาใกล้ๆเลยถึงตอนนี้นะที่มาซากุระยังไม่ออกแต่ว่าดอกอื่นๆก็บานแล้วใช่ครับเพื่อนๆดูแล้วครับเนี่ยจะเห็นสีสันสดใสเยอะมากเลยนะฮะเหลืองเขียวชมพูขาวโอ้โหสีผัดกันซ้ำแซงกันไปสวยงามมากครับไปเข้าไปดูลึกๆโอ้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆโซนนี้นะครับเป็นสีขาวหมดเลยใช่ อันนี้นะคะไม่ใช่ซากุระนะแต่อันนี้จะเป็นดอกบวยดอกบวยเนี่ยเขาจะบานก่อนที่ซากุระจะมาก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะเห็นคุณลุงปะคุณลุงที่ขับรถจักรคนนั้นอะทีมงานของสวนนะเขาบอกว่าคนนี้คือเจ้าของเนี่ยเจ้าของใช่ใช่คนนี้คือเจ้าของชื่อว่าคุณคาสโอคาเดะไฮนี่เจ้าของนะครับเพื่อนคุณลุงเขาทำเหมือนแบบชิวๆเนาะชิวๆให้เพื่อนๆดูเลยทำเป็นสวนเยอะมากแล้วก็พี่พอรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยขนาด
พื้นที่มันเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกคุณลุงเขาก็ทำแบบเป็นงานสวนธรรมดาเนี่ยแหละก็ประมาณ5เฮกเตอร์ได้เฮกเตอร์นะประมาณกี่ไร่พี่บ้านเราอ่ะก็ประมาณ30ไร่30ไร่ทำเล่นๆไม่ได้อะไรมากเล่นๆชิวๆว่างๆก็ทำเนี่ยป้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในลึกๆทำต่อหย่อมมือเข้าสีมันสวยจังโอ้อันนี้ก็สวยพี่ว่าเดี๋ยวเราพอแค่นี้กันก่อนสำหรับที่ฮานามิยามะปาร์คเนี่ยนะใช่ครับซึ่งในช่วงที่เรามาเที่ยวตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงท้ายฤดูหนาวมันเริ่มไม่ค่อยหนาวแล้วดอกไม้ในสวนเนี่ยก็เริ่มผลิบานแล้วด้วยเหมือนกันเริ่มมีสีมีสันแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาเที่ยวที่โทโฮคุนะอุ้มว่าตรงเนี้ยเป็นจุดน่าสนใจเลยเพราะว่าเขาเปิดเป็นฟรีปาร์คใช่ภูเขาทั้งลูกเนี่ยตอนประมาณสักกลางเดือนเมษาอุ้มว่าสุดละเต็มเขาแบบแน่ๆสวยงามแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางกันต่อนะไปกลับเจอเซอร์ไพรส์ดอกไม้บานครับแต่ให้ดูนี่บานยังไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าที่นี่บานแล้วสวยจริงๆดูซึ่งนะร่วมใจร่วมใจกันมากใช่คนเมืองฮานามิยะนี่คือแบบว่าเขาพยายามทำให้เราเห็นว่าที่นี่บานแล้วมันสวยจริงจริงจริงมันสวยจริงต้องมาต้องมาอาริกาโตะไซมาสโตะไซมาสเรากลับมาที่สถานีฟุกุชิมะสเตชันครับผมตอนเช้าเนี่ยอยู่ด้านหน้าตอนนี้เรามาที่ด้านหลังสถานีละด้านหลังสถานีจะสังเกตเลยจะมีห้างเนี่ยเห็นป่ะเป็นห้างเอสพอร์อันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาหาอาหารกลางวันง่ายๆอร่อยๆกินกันแล้วอาหารกลางวันของเราในวันนี้ครับพี่มันจะเป็นรูปแบบไหนฮะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่านะเกี๊ยวซ่าโลโก้เลยอร่อยโลโก้เกี๊ยวซ่าอืมเราไปยังไงพี่จากเอสพอร์เดินไปทางขวา30เมตรก็ถึงร้านแล้วแค่นี้ใกล้นิดเดียวใกล้ตามมาร้านนี้โอ้ฮัลล่าล่ะเป็นไงอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกฟูลแบนเลยพี่แน่นอนมาเป็นวงแต่มันแปลกนะจากเกี๊ยวซ่าที่เราคุ้นเคยนะพี่ดูกรอบเกรียมดูมันสุกแล้วแบบดูเหลืองไปหมดเลยเนาะกรอบแน่ๆเลยพี่ปกตินะเราจะกินแบบเกี๊ยวซ่าเป็นเครื่องเคียงไม่ใช่ของหลักแต่อันนี้นี่กินกับข้าวเลยเป็นของหลักใช่อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะเดี๋ยวลองชิมเลยได้ครับนะเกี๊ยวซ่าฟูลเซ็ตกินตามด้วยข้าวข้าวน้ำซุปน้ำซุปหน่อยผมขอคำด้วยขอกินแป๊บนึงเดี๋ยวไปเที่ยวต่อก็วงนี้ดีมากวงนี้เล่นดีขอซื้อทั้งวงว้าวอันนี้คือเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เขากำลังแบบเหมือนพัฒนาอยู่บอกไม่ได้ด้วยว่าชื่ออะไรเป็นความลับแต่เขาบอกว่าอร่อยแน่นอนของไทยโอ้น้ำตาจะไหลจะป้องเอ๊ะ
เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นใดตอนนี้เราใช้ทางด่วนอยู่นะเพื่อนๆระยะทางก็ประมาณ70กิโลชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วแค่เดียวตอนนี้เราก็ขับรถมาอยู่ที่เซนไดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในเมืองที่ชื่อว่ามิยากิด้านหลังของอุ้มนี่ก็คืออิชิโกะเวิลด์นั่นเองที่นี่นะคะเขาเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่คือตั้งแต่ต้นซอยที่เลี้ยวเข้ามานะครับผมเห็นเนี่ยกรีนเฮาส์ขนาดใหญ่นี่คือกรีนเฮาส์นะฮะขนาดใหญ่เนี่ยเรียงมาปุ๊บหลายอันเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นซอยยันถึงตรงนี้เลยนะฮะและพูดถึงความนิยมเนี่ยน่าจะเป็นนิยมอย่างสูงเพราะว่าในลานจอดรถเนี่ยรถเยอะมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยไปไปกินสตรอเบอรี่กันมาเข้ามาข้างในคอนนิจิวะคอนนิจิวะคอนนิจิวะMy name is James James วันเดชวะอุ้มไทยเยอะใช่ไหมทัศเซียทัศเซียทัศเซียสั่งคุณทัศเซียสั่งเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฟาร์มนี้ทั้งหมดเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าที่นี่นะเขามีผลิตภัณฑ์ที่แบบโดดเด่นเป็นของตัวเองแล้วก็ที่เนี่ยมีจุดเด่น3อย่างด้วยกันก็คือผลิตภัณฑ์ตัวสตรอเบอรี่เองแล้วก็การเลี้ยงดูในฟาร์มโอเคเดี๋ยวเราให้เขาเนี่ยพาเราเดินเข้าไปดูเลย Besides there's a farm and a guest space to show and see around so there's our productเขาบอกว่าข้างในนี้นะครับผมเป็นห้องรับแขกเพื่อจะให้เพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมที่นี่เนี่ยสามารถเห็นได้รอบๆบริเวณรอบๆแล้วรวมถึงมาดูผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเองครับผมคุณเห็น strawberries นี่เลยด้านซ้ายมือThere's a big monitors so we can see the temperature humidity and CO2 คือเขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ควบคุมทุกอย่างของการเลี้ยงดูสตรอเบอรี่นะครับมอนิเตอร์ทุกอย่างเลยคือแบบจับแม้กระทั่งอุณหภูมิกระทั่งแก๊สในห้องสตรอเบอรี่แล้วก็รวมถึงการดูแลทุกๆอย่างการให้อาหารสตรอเบอรี่ด้วยเหมือนกันโอ้โหตั้งแต่อุ้มไปฟาร์มสตรอเบอรี่มานะก็หลายที่มากเลยไม่เคยเห็นที่ไหนล้ำเท่าที่นี่เลย Do you want to enter inside? Yes 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 yes, yes. โอ้ไม่ใช่เล่นแล้ว ได้เข้าไปในห้องคอนโทรลแต่ละแถบคือแบบมันบอกเลยว่าเขาตรวจจับอะไรอยู่เช็คอะไรอยู่นะพี่คือไม่ได้แบบควบคุมอุณหภูมิเฉพาะวันนี้นะเขาจะดูเลยว่าตั้งแต่วันอังคารวันพุธพฤหัสนี่มีการให้น้ำยังไงอุณหภูมิข้างในนั้นมีการโฟลว์แค่ไหนถ้ามันร้อนเกินไปปรับอุณหภูมิลงมาโดยการเปิดพัดลมอะไรนี่คือเขามีหมดเลยเนี่ยอุ้มว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่บางทีเราก็ควรรู้นะเพราะว่าเราซื้อสตรอเบอรี่กินเวลาที่เรามาญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเนี่ยทะนุถนอมมันขนาดไหนที่ตอนที่เรากินไปเราจะได้รู้สึกสบายใจว่าโอ้โหมันผ่านการดูแลมาอย่างดีแล้วOkay, so now I'll take you inside the farm. Okay, okay. Thank you. Okay, so there's a look. Yeah. You see strawberry farm from the top. Oh, okay. Okay. Thank you. The strawberry farm. มีขึ้นแท่นดูสตรอเบอรี่ด้วยค่ะโอ้โหดูจำนวนแถวในต่อหนึ่งบิ๊กกรีนเฮาส์เลยพี่ปุ๊ก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 โอ้เยอะมากเขามีมุ้งด้วยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยดูตรงเนี้ยเขาจะมีตะข่ายกั้นทั้งข้างล่างทั้งข้างบนทั้งที่พื้นมีหมดครบก็คือแมลงนี่คือเข้ามาออกไม่ได้หรือออกมาก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวแล้วแต่สตรอเบอรี่ของข้าใช่เดี๋ยวผมจะลองถามดูก่อนนะครับว่าเขาที่นี่เนี่ยมีสตรอเบอรี่กี่พันครับทัศยาซัน Here do you, how many species of strawberries do you have So we have we are growing 4 species in this farm and for the strawberry picking farm we have two species ก็คือเขาบอกเขาเลี้ยงและดูแลอยู่ในบิ๊กกรีนเฮาส์อย่างเงี้ยคือมีอยู่4สายพันธุ์
แต่ที่ฟาร์มของเขาที่เราสามารถเดินเก็บได้เนี่ยเขาเลี้ยงให้เก็บ2สายพันธุ์ครับ Which the speciesspecies Tochiotome Tochiotome and Moiko Moiko อุ้มถามเขานะคะว่ามีกี่พันธุ์ที่จะให้เก็บเขาบอกมี2พันธุ์ก็คือ Tochiotome กับ Moiko อืมแต่ว่า Moiko นี่อุ้มยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องโดนซะหน่อยต้องโดนหน่อยนะ Do you want to eat? Yes oh, sure yes. Okay, I'll get you to strawberry picking โอเครอมานานแล้วหมดฟาร์มโอเค here's the strawberry laboratory mm-hmm. usuallyWe do not allow to enter. Uh-huh. For you, special. Oh. You can enter. Thank you very much. Thank you. เขาบอกแล้วครับว่าปกตินะครับในที่เลี้ยงสตรอเบอรี่ของเขาในเด็กบิ๊กกินเฮาส์ของเขาเนี่ยปกติจะไม่ให้ใครเข้าเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นแขกพิเศษเขาเลยให้เข้าไปดูได้ครับเปลี่ยนรองเท้าอีกทีนึงเห็นไหมครับก็เปลี่ยนรองเท้าบ่อยมากอีกทีอันนี้คือเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เขากำลังแบบเหมือนพัฒนาอยู่บอกไม่ได้ด้วยว่าชื่ออะไรเป็นความลับแต่เขาบอกว่าอร่อยแน่นอนพี่อิตาลีนะอิตาลีนะของใหม่หวานใส่เข้าไปความลับมันจะฉ่ำฉ่ำเปรี้ยวปลายลิ้นแต่พอกัดเข้าไปอีกจะหวานในปากมันมีหลายรสชาติในคำเดียวโอ้น้ำตาจะไหลโอ้ now you cannot tell the name of the species yes it's a secret when will the name will be released maybe around 2 years later ปี2 ปีเดี๋ยวเขาปล่อยชื่อแล้วเดี๋ยวซื้อแน่แน่รอเลยไม่รู้อะไรเนี่ยแต่อร่อยมากรอเลย it's not for strawberry picking so shall we go strawberry picking too yes let's go นี่ไม่ได้สำหรับเก็บให้ลองชิมเฉยไปเก็บของกินดีกว่าของมาอันนี้เหรอโอเคก็คือเขากำลังจะทำให้เหมือนแบบเป็นการจำลองอยู่ในตลาดปลาฮัลโหลน่ารักดูดิ He's a strawberry picking manager Hiroshi อ๋อ Hiroshi ซังเขาเป็นเมเนเจอร์ของที่เต็นท์นี้ในการแบบเก็บสตรอเบอรี่และเก็บสตรอเบอรี่คือรู้เลยอ๋อขั้นตอนที่นี่ก็คือใส่หมวกสตรอเบอรี่ก่อนแล้วค่อยพี่เขียนไหนๆก็ไหนๆแล้วอ๋อเขาจะมีนมข้นหวานที่เป็นแบบสำหรับกินกับสตรอเบอรี่โดยเฉพาะมีไว้ให้ด้วยอ่ะไปมีช็อกโกแลตทองดูด้วยโอเคเดี๋ยวถามเขาดีกว่าเพราะว่าสตรอเบอรี่แต่ละไร่เนี่ยเขาจะมีวิธีการเก็บต่างกันค่ะเดี๋ยวลองถามเขาดูครับ How to pick it เอา2นิ้วคีบเข้าไปที่ก้านปุ๊บนิ้วโป้งกดเด็ดแค่นี้เองได้แล้วพี่สวีพี่เข้มบอกว่าสวีพี่เข้มบอกสวีโอเคสวีมันก็หวานอีกกินอีกสวีเลเวล1เลเวล2เลเวล3คือชอบกินหวานแล้วก็หวานแล้วก็หวานอีกก็แค่นั้นเองไม่มีมากเดี๋ยวเริ่มจากพันโทจิโอโตเมะของไล่นี้ก่อนเลยจะเหมือนที่อื่นไหมโอ้ยมันฉ่ำจริงๆอ่ะดีจริงๆ
อร่อยเหาะติดจรวดเลยตอนนี้อร่อยอร่อยอร่อยคือนมอันนี้มันไม่ใช่นมแบบเหมือนนมข้นหวานที่เราใส่กับกาแฟบ้านเรานะอันนี้คือนมข้นหวานที่เขากินกับสตรอเบอรี่โดยเฉพาะเลยโอเคอันนี้แหละพันนี้แหละที่ฉันโรมานอนโอ้พี่มันเลือกยังไงพี่นี่ไงเอาลูกแดงๆทั้งลูกอ่ะลูกแดงๆทั้งลูกเลยอันนี้คือมันจะเล็กหน่อยอ่ะเพื่อนๆมันจะลูกจิ๋วๆหน่อยไหนลองชิมสิจิ๋วแต่อาจจะแจ๋วก็ได้กลิ่นมาเลยอ่ะหอมมากอันนี้รสชาติมันพุ่งมากอ่ะเนื้อจะปังปังปังอ่ะมันเป็นกินแบบมาแบบเนี้ยอันนี้มาแบบบึ้งบึ้งทั้งเปรี้ยวหวานเข้าไปอยู่ในด้วยกันแล้วก็กรอบด้วยใครชอบแบบออกแนวกรอบเปรี้ยวหน่อยๆคันนี้เลิฟเลยโมอิโกะยังไงพี่ฉันรู้แล้วคันนี้ไปจิ้มกับฟองดูช็อกโกแลตนั่นจะอร่อยมากมาเชื่อฉันคนละ3ลูกแล้วเดี๋ยวไปจิ้มฟองดูกันอร่อยน้ำตาไหลเรียนจบยังไม่ขนาดนี้เลยพี่สุดยอดThank you. Bye bye. Bye bye. ไม่ไหวต้องซื้อ Bye bye. อ่ะนี่ไงนี่นะเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวออกไปกินข้าวกันเก็บของแล้วลงไปเลยนะโอ้ห้องกว้างใหม่มากมี2เตียงอันนี้อุ้มหยิบติดมือมาเพราะว่าเขาเป็นโบชัวร์เกี่ยวกับโรงแรมโรงแรมของเขาเนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่ติดพวกสถานีรถไฟต่างๆเลยแล้วก็ดีด้วยเนี่ยมีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยที่สำคัญมีภาษาไทยแล้วก็ไม่ได้แนะนำแค่โรงแรมอย่างเดียวนะแนะนำสถานที่เที่ยวด้วยดีมากดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆมานะหรือว่าเจอตามพวกสถานีเก็บมาไว้เลยเป็นข้อมูลได้โอเคเดี๋ยวอุ้มรีบไปดีกว่าเตรียมรออาจจะที่เล็กครับแคบนิดหน่อยแต่ว่าอารมณ์นี่เกินร้อยดูจากลักษณะร้านนะพี่น่าจะเป็นซีฟู้ดอิซากายะประมาณนี้แบบใช่เลยใช่เลยมันดีมากเหมือนแบบ
ญี่ปุ่นอ่ะใช่แล้วในย่านบริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่าโคคุบันโจก็คือเป็นเหมือนย่านแบบอิซากายะเอเรียแล้วก็ร้านนี้นะมีชื่อว่าซึดะเซนเคียวเต็นรอดูเขามากันแค่เป็นจานใช่ไหมนี่ครับมาทั้งกระดูกครับแล้วแกจะรักเลยพี่แล้วเขาไม่ให้ช้อนมาจะขูดอะไรหอยนี่ไงใช้ฝาหอยเลยหูเรามาแบบธรรมชาตินี่ดูทำให้ดูหน่อยกูนี้เฮ้ยพี่อย่างนี้เลยทำเป็นเล่นอ่ะจริงๆขูดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้จิ้มน้ำจิ้มนิดเดียวจิ้มมาทั้งหอยใช่ไหมพี่จิ้มน้ำจิ้มนิดเดียวแล้วก็โอ้ทำตามพี่เองเนี่ยเรื่องอาหารนี่พี่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยนะครับพี่เอามาคูดใหญ่มากยังประทับใจเหลือเกินยอดมากต่อไซมอสเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามาเซนไดเราไม่กินในนี่นี่คือแบบโอ้โหพลาดก่อนที่ผมจะเข้าใจผิดก็เลยพี่บอกผมเลยไหมมันคืออะไรลิ้นวัวที่ผมคิดถึงอย่างยาวนานมันมาให้ผมกินอีกแล้วดูดิมาแบบกำลังดีเลยอ่ะตาเกียบมาตาเกียบมาชนเอาละนะเพื่อนๆเข้าแล้วนะเจมส์สกอยเดสคิดถึงมันตั้ง2ปีมันโดนผมจนได้อีกรอบนึงพี่เอาให้หายคิดถึงเลยเป็นญี่ปุ่นเลยสกอยเดสใครหิวคอหมูย่างหน้าแบบปลอยช่วยได้ก่อนเพื่อนเริ่มแล้วอะไรพี่เดี๋ยวรอดูให้เหมือนแบบเป็นการจำลองอยู่ในตลาดปลามีการประมูลปลาไงที่ตลาดปลาอันนี้เขาทำให้เหมือนเลยให้มันได้อารมณ์แบบนั้นเลยโดยการที่นี่ทุกคนก็จะมีหมวกใส่อย่างนี้แล้วก็ประมูลได้เลยYeah.
นหน่อยแต่ว่าสนุกมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมานะคะอยากมาได้อารมณ์แบบนี้นะนี่ต้องมาลองร้านแบบนี้เลยโลโก้แบบนี้อร่อยใช่ครับคอนเฟิร์มเรื่องอาหารและรสชาติอาหารรวมถึงบรรยากาศที่นี่จริงๆครับใช่แล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยนี่ประมูลเป็นเท่าไหร่พี่ตัวชงเชงผมไม่รู้นะผมไม่รู้ไม่พอแล้วเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะฉันได้ปลามาตัวนึงฉันโอเคแล้วโอเคแล้วใช่ก็ชนะมันพอเดี๋ยวขอพวกเรา enjoy eating กับที่นี่ก่อนนะคะพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเที่ยวต่อครับผมสงสัยวันนี้ได้ล้างจานแน่เลยพี่เอ๋เฮ้ยอย่าต้องกังวลมาถึงที่เมืองเซนไดแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องกินขนมที่เป็นแบบขนมของถิ่นตรงนี้นะจะเป็นเหมือนสปอนจ์เค้กอ่ะลองดูโหนุ่มมากมีการต้อนรับเราอย่างเต็มยศเลยนะครับโอ้ใช่แล้วเจ้าเมืองมาเองเลยจังว่าเช้านะคะก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวนอกเมืองกันเนี่ยเดี๋ยวเราแวะขึ้นมาเที่ยวที่นี่ก่อนขับรถมาประมาณ30นาทีหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีรถนะก็ใช้รถบัสที่เป็นลูปบัสอะจากสถานีเซนไดขึ้นมาลงที่ได้เลยใช่ครับโอ้โหถึงจะขนาดนี้เดี๋ยวว่าทักทายหน่อยดีกว่าทักทายหน่อยนะฮะโอนามัยวะเนี่ยเด็กอ๋อผมชื่อลีโอครับคนไทยอ๋อคนไทยแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อคาราโกะช่างชื่อคาราโกะคนญี่ปุ่นแน่ๆสำเนียงแบบนี้แล้วคนนี้ครับอาจารย์เนสองคนนี้เป็นญี่ปุ่นคนนี้เป็นคนไทยมาจากไหนเนี่ยทำไมแต่งตัวเต็มยศขนาดนี้อ๋อเราเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเมืองเซนไดครับตรงนี้มันมีจุดที่ชมซากุระหรือว่ามีจุดไฮไลท์เลยสวยๆไหมถ้าเป็นตรงนี้เลยนะฮะเราก็สามารถดูวิวซากุระได้จากทางด้านนี้เลยครับเราจะเข้าไปในสถานที่ที่นิชิโกเองนะครับอ๋อนิชิโกเองนิชิโกเองเนี่ยจะเห็นซากุระบานรอบๆทิศเลยครับอ๋อสามารถมองเห็นได้จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเป็นมุมสูงงั้นแนะนำหน่อยได้ไหมว่าคนที่เขาอยากจะมาดูซากุระเนี่ยถ้าเกิดจะมาบนนี้หรือว่าจะไปที่สวนเนี่ยช่วงเดือนไหนอ๋อถ้าจะมาดูนะครับแนะนำว่าช่วงเดือนเมษายนนะครับหลังจากสัปดาห์แรกไปแล้วเนี่ยซากุระจะเริ่มบานนะครับกำลังมาแล้วรับประกันความสวยงาม 100% ใช่ไหมล้านเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ใช่ดาวพี่นะเล่มนี้เลยนะเอาเลยเล่มนี้เลยนะเล่มนี้เลยชัดเลยโอเคก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ฝากเอาไว้แล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะตัวแทนจากเมืองเซนไดมากเลยอาริโกโตะคุณเซนไดเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็เดินทางไปเที่ยวของเรากันต่อเลยดีกว่าบ๊ายบายการเที่ยวของเราเนี่ยเราก็ต้องควรจะตุนเสบียงสักนิดหน่อยไหมตุนใช้คำว่าตุนเสบียงเลยพี่ นิดหน่อยนิดหน่อยระหว่างเดินทางมันจะได้ไม่ง่วงไงก็คุยกันไปกินกันไปบนรถแต่ว่ามันมาถึงที่เมืองเซนไดแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องกินขนมที่เป็นแบบขนมท้องถิ่นของเขาแน่นอนครับพี่อยากให้เจมได้ลองมาอันนี้เนี่ยชื่อว่าฮากิโนสุกิฮากิโนสุกิเป็นของแบบท้องถิ่นของเมืองเซนไดเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อกลับไปฝากที่บ้านนะสามารถซื้อได้เพราะว่ามันอยู่ได้นานดีจังให้ชิมก่อนดีเลยถ้าชอบแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อกลับไปฝากแม่จัดไปแกะออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหหอมเลยหอมกลิ่นไข่แบบไข่แดงใช่พี่ชัดมากตรงนี้นะจะเป็นเหมือนสปอนจ์เค้กอ่ะลองดูโอ้เป็นไงข้างในมีครีมซอสอะไรของน้องเดี๋ยวบีบให้เพื่อนๆดูนี่ข้างในจะเป็นไส้คัสตาร์ดแล้วก็นี่เป็นเหมือนสปอนจ์เค้กนุ่มๆอยู่ด้านบนอร่อยดีนุ่มมาก
ละมุนลิ้นซื้อกลับไปฝากเพื่อนดีกว่าได้อันเนี้ยซื้อกลับไปฝากที่บ้านซื้อฝากครอบครัวได้เลยมีอีกหนึ่งอย่างอยากให้ลองชิมมีเหรอพี่มาที่นี่เราต้องกินทางนี้เขาเรียกว่าซุนดาโมจิเป็นโมจิท้องถิ่นของเมืองเซนไดเลยพี่เป็นแบบแป้งๆเย็นนุ่มๆมีรสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะพี่มันแบบมันแบบได้ฟิลดีมากพี่แนะนำให้ทานที่นี่นะตัวนี้กินที่นี่เลยมาถึงที่นี่แล้วกินที่นี่ได้หาของเติมพลังเรียบร้อยนี่ที่ต้องแวะตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าจุดต่อไปที่เราจะเที่ยวกันเนี่ยก็คือตรงนี้นี่เองนี่เหรอพี่ใช่โอ้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันมาขึ้นรถใหญ่มากเลยครับพี่ทุกท่านครับด้านหลังของเรานะครับก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่มากนั่นเองนะครับและที่เรามาถ่ายกันตรงนี้เนี่ยเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้เห็นแบบชัดๆนั่นเองฮะที่นี่นะคะมีชื่อว่าเซนไดไดคันโนต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อฉลอง100ปีในการสถาปนาเมืองเซนไดขึ้นมาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ก็เลยสูง100เมตรตรงกับ100ปีที่สถาปนานั่นเองนะใช่แล้วดูจากข้างนอกสูงแล้วก็ดูแบบสง่าขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆข้างในเลยดีกว่าของข้างในด้วยอื้อตายเดินเข้าป่ามังกรเลยครับอันนี้เข้ามาที่ชั้นล่างสุดนะคะเขาก็จะมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมด้วยแล้วก็จะมีของบรรดาเทพต่างๆก็คือเขาจะเป็นรูทบอกทางเลยนะสะดวกดีเดินวนมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆเนี่ยทั้งหมด33องค์ด้วยกันแต่นี่เป็นแค่บริเวณชั้นหนึ่งใช่ไหมพี่เพราะพี่บอกก่อนหน้านี้ว่ามีข้างบนอีกใช่แล้วมี12ชั้นอันนี้เพียงแค่ชั้น1เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปเลยเดินคงจะไม่ไหวเพราะว่าท่านสูงพอสมควรนะ100เมตรอยู่แป๊บที่เป็นชั้นบนสุดที่คนจะสามารถขึ้นได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นวิวของเมืองเซนไดได้รอบเลยเขาก็จะมีช่องหน้าต่างให้มองเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งที่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมาที่เมืองเซนไดอย่าลืมแวะมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมนะใช่ครับแต่พี่ตอนนี้ผมเริ่มเครื่องติดแล้วแดดกำลังมาแล้ว อยากไปเที่ยวต่อแล้วพี่ได้เลยแดดมาแต่เวลาหมดซะก่อนแล้วโอ้หมดแล้วพี่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่คงต้องปิดเทปนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันแต่ถึงแม้ว่าจะปิดรายการตรงนี้พี่จะมาทำอะไรต่อนะครับ
ับโอ้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปลุยกันต่อเลยแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาเพียงแค่นี้ก่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูพวกเราซ้ำๆหลายๆรอบนะสามารถเข้าไปที่ YouTube Channel Japan X TV Official ค่ะหรืออยากจะคุยกับพวกเราครับผมไปเลยครับที่ Facebook ของรายการครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้เลยนะคะและอย่าลืมนะครับรายการของพวกเราติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางช่องนาว26สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้เราขับรถมาถึงสถานที่ที่ชื่อว่า GBK GBK กินข้าวอยู่มีคนมาร้องเพลงให้ฟังด้วยอ่ะเสียงดีจังก็คือนะอุ้มพาเพื่อนๆมาพักที่แอปปี้รีสอร์ทชื่อไปเยอะถึงนะครับน่าจะเป็นตรงโคโนทูปป่ะพี่ใช่แล้วเดี๋ยวเราเล่นกันพี่บ๊ายบายว่าเนี่ย มันเป็นโซบะแบบไหนพี่โอ้โหแกไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแน่ไปลงไปด้วยครับ